What's up guys welcome back to Just Get Lost นะครับเจอกับผมนี่ครับ Just Get Lost นะครับวันนี้นะครับผมจะมาวล็อกสอนภาษาอังกฤษนะครับกับ Just Get Lost Wow Just Get Lost โอเคนะครับตอนนี้อยู่บ้านก็เบื่อมากๆนะครับออกไปข้างนอกก็ออกไม่ได้ต้องช่วยกันนะครับ Stay at home นะครับวันนี้ครับอยู่บ้านเบื่อๆนะครับผมอยากมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อนๆนะครับวิธีการให้กำลังใจเป็นภาษาอังกฤษFirst of all, support. ออกเสียงตามผมนะครับ support support เป็นคำกริยานะครับแปลว่าให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนนะครับ For example, I support you. I support you. ฉันให้กำลังใจคุณนะครับคำที่สองนะครับ encourage encourage นะครับเป็น verb หรือว่ากริยานั่นเองนะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับกับ support นะครับ For example we should encourage one another เราควรสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับหรือถ้าจะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับเราสามารถพูดได้ว่า thanks for your support หรือ thanks for your encouragementนะครับดูปากผมนะครับคำว่า support นะครับไม่ใช่ support นะครับจำไว้เลยนะครับแปลว่าสนับสนุนนั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับคำว่าให้กำลังใจนะครับมีเยอะให้เลือกมากมายนะครับหรือว่าเราจะใช้ประโยคนี้ก็ได้นะครับ I've got you back I've got your back นะครับฉันหนุนหลังคุณนะครับหรือคำว่า I'm behind youI'm behind you ฉันหนุนหลังคุณเหมือนกันนะครับอีกคำหนึ่งครับ I'm beside you I'm beside you นะครับฉันอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราออกไปไหนไม่ได้นะครับ Stay at home นะครับมีอยู่ทางเดียวที่เราทำได้ก็คือเป็นกำลังใจให้พี่ๆพยาบาลและหมอนะครับที่ทำงานหนักเพื่อเราให้ฝ่าฟันช่วงวิกฤตนะครับ We in the crisis togetherNow keep going โอเคนี่คือทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษกับ Just Get Lost นะครับลองมาทวนนะครับคำที่หนึ่ง support ให้กำลังใจ encourage แปลว่าให้กำลังใจเหมือนกันนะครับและก็ประโยคอื่นๆนะครับที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับ I've got your back I'm behind you ฉันหนุนหลังคุณนะครับหรือว่าอีกคำหนึ่งนะครับ I'm beside you ฉันอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะครับแล้วเราจะใช้อย่างไรนะครับกับพี่ๆคุณหมอนะครับเราสามารถหยิบมาเลยนะครับอยากใช้คำไหนก็เลือกมาเลยเช่น I support medical staff ฉันสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์นะครับ I've got you back guys yeah เราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ด้วยกันนะครับ Don't forget to subscribe my channel down below and please stay tuned for the next episode please stay at home study with Just Get Lost Bye guys